ที่สวนสัตว์เมืองไซง่อนประเทศเวียดนามส่วนตัวนี้ก็จะเป็นเพศผู้นะครับสังเกตที่งาให้ดีถ้าเกิดมีงาก็จะเป็นตัวผู้ถ้าเกิดมีงาสั้นๆก็จะเป็นตัวเมียช้างจะมีด้วยกัน2ประเภทก็คือช้างเอเชียกับช้างแอฟริกาอายุเฉลี่ยของช้างอยู่ที่60ถึง80ปีโดยประมาณซึ่งใน1วันช้างจะต้องการอาหารอย่างน้อย150ถึง200กิโลต่อ1วันสวนสัตว์ที่นี่จะเปิด 7:00 นถึง 18:30วันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เปิดทุกวันนะครับสำหรับใครที่เดินทางมาที่โฮจิมินห์อยากจะมาเที่ยวดูสวนสัตว์ก็สามารถชมได้ทุกวันเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมตัวผู้ถ้าโตเต็มที่น้ำหนักจะอยู่ที่ 1,500 ถึง 1,800 กิโลกรัมไปซื้อกาแฟเย็น 15,000 ดองก็ประมาณครับเกือบ20บาทรสชาติเหมือนโอเลี้ยงวันนี้ผมเดินขึ้นสะพานจะพาทุกคนมาดูว่าจุดนี้เป็นจุดที่หวาดเสียวที่สุดและน่ากลัวที่สุดมันคือจระเข้นี่เองครับจระเข้น้ำจืดไม่อยากจะคิดเลยสักทีต้องเที่ยวร่วงลงไปว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นจระเข้เป็นสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำที่มีขนาดใหญ่และก็เป็นสัตว์ที่มีความน่ากลัวและดุร้ายเพื่อไม่ให้คนลงไปใหญ่มากใหญ่จนน่ากลัวถ้าเจอในป่าคงจะวิ่งกันป่าราบแน่นอนตัวนี้ใหญ่มากมันเป็นสัตว์ที่มีความอดทนมากที่สุดเขาสามารถ
ไม่ดื่มน้ำและอยู่ได้2อาทิตย์ซึ่งโหนกข้างหลังก็จะเป็นที่เก็บน้ำและก็สะสมพลังงานแล้วก็เป็นสัตว์ที่ทนความร้อนได้ดีที่สุดตรงนี้ก็จะเป็นแพะนะครับไม่ใช่แกะแพะกับแกะจะไม่เหมือนกัน